ร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ลองมาทำปั้นสิบกินเองกันไหมคะรับรองสูตรนี้ทำแล้วปั้นสิบสีสวยเพิ่มไอเดียทำไส้พิซซ่าไก่ยองทำกินก็ได้จะทำขายก็ขายดีแน่นอนค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายและออริกาโนใส่ไก่ยองลงไปคนผสมจนเข้ากันจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมขนาดประมาณ5กรัมเตรียมไว้มาทำแป้งปั้นสิบกันต่อค่ะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูและน้ำเย็นจัดคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้นำแป้งอเนกประสงค์ตามด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้เติมน้ำมันรำข้าวรามรกตลงไปนวดจนกว่าแป้งจะไม่ติดมือพักทิ้งไว้ 10-15 นาทีจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็นก้อนเล็กคลี่แป้งออกวางไส้ลงไปพับแป้งแล้วกดริมแป้งให้แน่นบิดให้เป็นเกลียวสวยงามพักไว้ประมาณ20นาทีหลังจากได้ตัวแป้งปั้นสิบแล้วเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงพอน้ำมันร้อนใส่ขนมปั้นสิบลงไปทอดคนตลอดเวลาจนกระทั่งสุกทอดต่อจนสุกเหลืองกรอบและเคล็ดลับก่อนตักขึ้นให้เร่งไฟแรงอีกครั้งเพื่อไล่น้ำมันออกพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปั้นสิบไส้พิซซ่าไก่หยองสีสวยรสชาติกลมกล่อมค่ะ